เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีตั้งระดับการสั่นสะเทือนนะให้กดล็อกค้างไว้นะครับ3วิแล้วไฟเลี้ยวจะออกเมื่อไฟเลี้ยวออกปุ๊บมันจะเข้าโหมดระดับการตั้งระดับสั่นสะเทือนนะให้กดปุ่มใส่ฟ้า1ครั้งนะครับมันดัง5ครั้งคือระดับสูงสุดคือโดนลดหน่อยก็ร้องให้ตั้งระดับ1นะครับระดับ1จากนั้นให้กดปลดล็อกโอเคครับนี่การตั้งระดับโอเคครับ